กราบสวัสดีครับมิสเตอร์แฟนเพจทุกคนอ่ะกลับมาแล้วครับอังคารนี้ครับหมีไลฟ์ป่ะยังอยู่กับคุณอู๋โคตรคูเหมือนเดิมครับเอาอู๋ขึ้นไปเลยฮะมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงบ้างฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยังโดนกระแสโซเชียลเนี่ยถาโถมไปด้วยคุณไหมว่าเฮ้ยคุณไม่เหมาะกับการเป็นแบบเก้าอี้ตัวที่3ตรงนี้คุณแบบคุณยอมสึกไงบ้างฮะวันนี้ต้องบอกว่าเสียงตอบรับจากชาวเน็ตดีขึ้นครับพี่ในทางลบแบบไม่ค่อยมีแล้วมีแต่คนให้กำลังใจแต่วันนี้ผมหงุดหงิดมากเลยทำไมวันนี้จะทำไมฮะดูข่าวเรื่อง OnlyFans พี่ไหนเออเอามึงอัปเดตที่กูเห็นข่าวผ่านๆว่าอ่ะเขามีการพูดว่าไม่เหมาะสมก่อนแล้วก็ล่าสุดที่กูเห็นนี่คือบุกจับน้องไข่เน่าถึงคอนโดเลยพี่แล้วก็นำตัวเนี่ยมาโรงพักเขาให้เหตุผลว่าน้องไข่เน่าเนี่ยทำแบบว่าเหมือนสื่อลามกลงในระบบคอมพิวเตอร์ตำรวจไซเบอร์เขาเลยจับไปถ้าสมมติเขาเอาจริงจริงๆนะว่าเฉพาะอาบอบนวดน่ะไม่ประกันขังไม่พอนะไม่เมืองไทยก็มีกฎหมายข้ามค้าประเวณีเปล่าใช่อย่างผมอะไปดูข่าวมาที่ Walking Street พัทยาบอกว่าไม่เจอการค้าประเวณีเอางี้ทุกวันนี้บอกว่าเดินไปตรวจลอตเตอรี่แล้วไม่เคยเจอลอตเตอรี่ขายเกินกับ80บาทอะก็คือ okay. เราก็คือสามารถตะโกนเขาว่าขึ้นฟ้าดังๆได้แล้วอะเ มืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าอันนี้หน่อยพี่วันที่23เนี่ยมันจะเป็นวันภาษามือโลกตรงเนี้ยผมต้องลงไปก่อนแล้วจะมีผู้ให้คำแนะนำขึ้นมาแทนเชิญนะครับสวัสดีครับเอามาไอ้อาร์ตเราอ่านสคริปต์สวัสดีชาวโคตรครูทุกคนนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้พี่เขาเป็นภาษามือน่ารักเนี่ยเฮ้ยน่ารักว่ะโคตรครูเฮ้ยโคตรครูไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยคำเฉพาะโอเคองค์กรสหประชาชาติประกาศให้ทุกวันที่23กันยายนเป็นวันภาษามือโลกแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปรากฏว่านะครับมือไม่มาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองพี่ชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นหลิวค่ะเป็นล่ามภาษามือค่ะส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยทำที่ไหนบ้างถ้าอย่างที่จะเห็นหน้าได้ก็ประชุมรัฐสภาตอนพี่ดูประชุมสภามีคุณลุงบางคนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยหนูจะทำมือยังไงครับสมมติหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นต้องมีสติค่ะต้องมีสติอย่าว่ากันนะมันมีคำหยาบไหมจริงจริงน้องหลิวไม่ต้องน้องอาร์ตอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วไงไอ้เฮียก็มึงถามว่าคำหยาบหรือเปล่าเป็นภาษามือของเขาอย่างเงี้ยแบบที่เขาคุยกันโอเคโอเคลองไหมเดี๋ยวหนูทำแล้วพี่ลองทายว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอพี่โอ๊ตโอ้ยอันนี้ผมรู้อะไรอะไรหน้านี่เลยหน้าอะไรอันนี้มันคือหนาหน้าด้านใช่เพราะหนาอ๋อขนาดนี้แล้วโง่ถ้าสมมติว่าเราอยากไล่ใครคนใดคนหนึ่งออกไปเราต้องทำภาษามือยังไงครับให้ออกจากห้องไปอย่างเงี้ยไล่ออกไม่ใช่ออกไปเลยออกไปไกลๆอ่ะครับสมมติว่าเราอยู่ในสภาแล้วเอ้ยคนนี้แบบไม่ชอบเลยอยู่ในสภาออกไปอย่างเงี้ยทำไงฮะไอ้นี่ถูกป่ะถูกป่ะพี่ทุกนี่ใช่ไหมถูกป่ะโอเคตัดกูได้แล้วนี่มึงอ่ะเอ๊ะเขาไม่เอาคำดีๆบ้างเลยเหรอคะพี่ถ้าหนูอยากสอนคำดีๆหนูต้องไปรายการอื่นหรอกเมื่อกี้มีคนถามพี่ออสครับแล้วพี่ออสก็ไปถามอะไรแบบนั้นแล้วน้องต้นหลิวจะเข้าสภากันแล้วครับเราก็ยังไปเจาะจงสิขอบคุณน้องต้นหลิวมากนะไว้ถ้าแบบว่าอยากจะทำอะไรสนุกๆเดี๋ยวชวนไปนะครับท็อปปิกวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมพี่อู๋มือนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงต้องถามพี่โอ๊ตกับพี่อาร์ก่อนว่าใช้มือทำอะไรบ้างเอาจริงๆสำหรับกูอ่ะมืออ่ะมีคุณค่าทางการทำอย่างอื่นมากกว่าทำงานกำนู่นกำนี่อะไรเงี้ยกำไมร้องเพลงจับไมอะไรเงี้ยบางทีไมจะหล่นก็อุ้ยเนี้ยขึ้นมากลับมาจับมาใหม่มีคนช่วยจับไมไหมหรือว่าจับไมเองเลยพี่ใช้ขาตั้งแต่ว่าจริงไอ้อู๋มันทำกันบ้านไปดีนะวันนี้มันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาษามือหลายอย่างเลยที่วันนี้จะต้องเรียนรู้กันแบบสั้นๆเร็วๆมันเป็นภาษามือต้องห้ามเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะคนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจแบบมีเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ท่าแรกมาให้เขาเรียกว่าท่าคอหน้าพี่อันนี้เหมือนชาวล็อกอันนี้ชาวล็อกแต่ถ้าสมมติถ้าพี่ไปอิตาลีสเปนหรือโปรตุเกสเนี่ยท่าเนี้ยคือการเหยียดหยามแบบบอกว่าเฮ้ยกูซัดเมียมึงเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหจริงเหรอใช่เอาจริงๆกับพวกเราไม่ค่อยมีผลหรอกมึงไรออสเขาจ้างไปเล่นเฮ้ยมาดฟักเกอร์สัตว์โดนล่าไปกระทืบหลังเวทีไม่เอาอะไรเงี้ยมีอีกท่าหนึ่งเขาเรียกว่า the little finger wag คือในไทยก็ง้อนะตัวเองคืนดีกันนะแต่ถ้าพี่ไปในอังกฤษอเมริกาหรือออสเตรเลียท่านี้คือบอกเลยว่ามึงเท่าหนอนว่ะไออูนไออูนไออูนอ
แต่ท่านี้ใช้กับพี่โอ๊ตไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้ขอบคุณรูปภาพจาก allotment นะครับ .com นะครับไอ้โอ๊ตอยู่ไงอูนหรอไงต่อไปอันนี้เขาเรียกว่า hand talent นางแบบนายแบบเฉพาะมืออย่างเดียวใช้มือเพื่อถ่ายสินค้าหรือโฆษณาพี่ค่าตอบแทนดีนะพี่ 4,000 ถึง 100,000 บาทต่อ1ชิ้นงานโอ้แต่วันนี้เดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ด้วย To keep his hands camera ready Ray moisturizes his hands 30 times a dayHe avoids scratches and harsh cleansing products at all costs. Would you want to be a hand model? เฮียทา moisturizer 30ครั้งแล้วก็เวลาล้างจานก็ต้องใส่ถุงมือใช่ถุงมือถ้าเขาใส่ถุงยางมือมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้เขาต้องใส่ถุงมือเป็นไงชนมัดวันนี้เรายังไม่ได้ชนมัดกันเลยแล้วก็เล่นตอนที่ภาพยังไม่ตัดมาด้วยโอ้พี่โคตรเก๋วพี่ครับเอาต้นหลิวกลับมาครับอาทิตย์นึงต้องมีชนหมัดสักหนึ่งครั้งเพื่อให้เอาไปตัดเป็นไฮไลท์ได้พี่อู๋ครับมุกหรือรถไอติมครับไปเร็วมากเลยครับเรียกไม่ทันครับอย่าไปท้อครับผมอย่าไปท้อต่อไปวันนี้สายเราเยอะรีบไปกันไปครับมีเรื่องแล้วไปอุ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะน้องมุกอะไรล่ะไม่ใช่น้องมุกไม่ใช่น้องมุกน้องฟ้าน้องฟ้าเห็นไว้พี่โอ๊ตยังจำได้เลยขนาดไม่เคยเจอแต่ว่าพี่อาร์เจอหนูแล้วใต้โต๊ะอ่ะแล้วโสดมากี่ปีแล้วฮะตอนนี้โสดเหรอครับสถานะโสดเหรอครับค่ะเราชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะไม่คนมุ่งไอ้สัตว์หนูทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้อ่ะเขาหลายอย่างมากเลยค่ะพี่แต่ว่าที่หลักๆเลยก็คือทำ YouTube อยากเห็นจังเลยอ่ะหนูช่องชื่ออะไรคะชื่อฟ้าฟ้าค่ะชื่อฟ้าฟ้าเฮ้ยโอบีโอ้โหเนี่ยแล้วเรา300,000แล้วเนาะใช่อันนี้ดีมากเลยค่ะ ASMR กินเยลลี่เสียงแจ๊ะแจ๊ะฟินมากเดี๋ยวพี่จะไปดูคืนนี้นะคะทำ YouTube มาขนาดนี้คนเข้ามาจีบเยอะไหมเปิดวาร์ป IG ได้ไหมคะพี่อยากเห็น IG มากเลยได้ค่ะลงไปไอโอบีลงไปโอ้ยเยอะเอาวะโอ้รักตายเลยอะไรนะรักตายเลยนะรักตายเลยเหรอใช่โอ้โหพอลึกไปแล้วพอลึกไปแล้วลงไปเยอะไปแล้วเยอะไปเชยฟังมาใจไม่ดีเลยอย่าลูกหัวแล้วอย่าลูกหัวแล้วอย่าลูกหัวแล้วอย่าลูกหัวอะไรสักเยอะไอ้เพื่อนพี่ไปสายต่อไปเถอะกูไม่ไหวแล้ววะกูไม่ไหวแล้ววะใกล้หนูเลยเหรอโอ้ตายเฮ้ยแต่ว่าหนูถ้าหนูมีช่องตัวเองจริงหนูก็สตรีมได้นะสมมติว่าสนใจจริงๆเดี๋ยวคุยพี่ตู่เอ้ยพี่ตู่พี่อู๋ได้เลยนะได้แต่ว่าติดต่อมีคอมมีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วถูกไหมค่ะมีที่ที่ใช้ตัดต่อนี่แหละค่ะแต่ถ้าติดต่อพี่อาร์ตทางไหนคะฮะถามมาลูกหัวแล้วลูกหัวตรงนี้หนูค้างขอบคุณพี่ๆมากนะคะรอเล่นนะบายบายครับขอบคุณค่ะพี่เล่นพูดเอาจริงพูดเอาจริงพูดเอาจริงนะเออตรงนี้ไปไม่เป็นทีโอ้พี่หาใจเกเรครับผมไม่รู้ใช้วะแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตายชื่ออะไรครับชื่ออ้อนค่ะอ๋อแล้วเป็นคนขี้อ้อนไหมครับปกติลองดูไหมคะเราหนูลองอ้อนหนูลองอ้อนพี่อาร์ตหน่อยหนูลองอ้อนพี่อาร์ตหน่อยพี่อาร์ตค่ะวันเนี้ยแบบเพิ่งผ่านวันเกิดเอาละเฮียกูไปเอาละกูไปน้องอ้อนนี่เท่าไหร่แล้วคะเพิ่ง25ได้3วันค่ะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับวันเกิดได้ดูดเทียนไหมลูกไอเป่าเทียนไหมลูกแต่ว่าเป็นเทียนเล็กอ๋ออยากได้เทียนพรรษาเหรอลูกฉะนั้นก่อนที่เราจะไปคุยอะไรกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขออนุญาตเปิดวาร์ปก่อนได้ไหมคะได้โอ้ยม้าอยากเป็นม้าเลยเฮียพี่โอ๊ตจำหนูได้ไหมอ่ะพี่โอ๊ตจำหนูได้ไหมอ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วอุ้ยสัตว์อุ้ยหมดแต่เฟมก่อนเดี๋ยวไม่อยู่ก่อนเออเคยเจอพี่โอ๊ตที่ไหนล่ะคะหนูเคยไปตึกแกมมี่อยู่ครั้งนึงค่ะตอนนั้นหนูไปรอเจอเดอะมูสแล้วหนูก็เห็นพี่โอ๊ตเขาแบบยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่หนูก็เข้าไปแบบขอถ่ายรูปปลอดภัยนะอาร์ตปลอดภัยยังนึกว่าต้องวิ่งออกไปนอกห้องกันละวันนี้มีอะไรคุยพูดพี่ไหมคะครับไม่ได้ตัวหนูโดยตรงคือแม่หนูเขาชอบไปดูดวงดูดวงให้หนูเหรอใช่แล้วล่าสุดคือแบบ
หนูเพิ่งอายุ25แล้วเขาอะไปดูมาเขาบอกว่าหนูจะมีเนื้อคู่ตอนอายุ27แล้วเขาบอกอะไรไหมลูกว่าแบบว่าเนื้อคู่จะมีลักษณะเป็นยังไงบอกเขาบอกว่าจะแบบแขกขาวหน้าคมคมหน่อยตาคมคมแอร์คุยดิพี่แม่ก็ดูอยู่นะเนี่ยเอาเหรอแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนใจไหมคะเป็นลูกเขยไหมคะแม่ชอบคนชั่วเหรอลูกไอ้เหี้ยพวกมึงนี่นะไอ้เหี้ยอู๋ได้แต่คอมเมนต์ผัวหักหน้าดีลูกคุณแม่อยู่ข้างปะคุณแม่อยู่ข้างปะอ๋อไม่ค่ะแม่อยู่ที่ลำปางค่ะหนูอยู่กรุงเทพคนเดียวหนูเป็นคนเหนือนะเป็นคนเหนือเจ้าไหนหนูต้องกู้ว่าฮักปีอาร์ตนะเจ้านะคะฮักปีอาร์ตนะเจ้าโอ้โหเอาจริงนะโควิดหมดเมื่อไหร่เนี่ยกูจะโอ้โหลำปางเลยเหรอกูจะไปด้วยพี่กูจะไปทุกที่เลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอามาตัดสักนิดนึงไหมตัดเลี่ยนหน่อยตัดเลี่ยนหน่อยตัดหวานหน่อยเหรอใช่ตัดหวานหน่อยโอเคเอามาสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับน้องก่อนเอาชื่ออะไรครับชื่อไก่ครับผมไก่อายุเท่าไหร่แล้ว19ครับ19เองเหรอเป็นที่ไหนใช่ครับตอนนี้ออกมาเรียนกศน.ครับเพราะทำงานด้วยอะไรเงี้ยการศึกษานอกระบบอ่ะนะใช่ครับมันการศึกษานอกเรียนไม่เหรอใช่เอาเฮียเลยผิดล็อกไปหมดเลยเฮียเลยไปเรื่อยไงพี่ผมไม่รู้พี่เล่นอะไรกันกศน.มันก็ต้องรู้ดิมันแปลว่าอะไรมึงเรียนอยู่เนี่ยโอ้ไอ้เฮียโอ้ผมเป็นผู้ชายแม่งเกลเลยสัตว์ไอ้ยาเกลโคตรเกลเลยสัตว์วันนี้มีอะไรคุยพวกพี่ไหมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังคือผมอ่ะไปเลื่อนเจอเกมหนึ่งก็เลยโหลดมาเล่นเสร็จปุ๊บเพื่อนผมมันก็อยากเล่นด้วยแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะเป็นอิสลามนะพี่เล่นไปเล่นมาแม่เพื่อนก็โทรมาบอกว่าไอ้บ้านเราเป็นอิสลามชวนเพื่อนเล่นแฮปปี้คนเลี้ยงหมูได้ไงลูกไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแม่เขาก็บอกว่าเออแอดเฟนแม่มาด้วยแม่เวลร้อยแล้วคลาสสิกเหรอโอ้โหเฮียแอดแม่มาด้วยเหรออันนี้ดีครับพี่ดีกับอู๋ทำมาทั้งชั่วโมงครับมาเลยสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับต้องต่อไปในทุกสัปดาห์เราจะมีสายเข้ามาในรายการหนึ่งสายซึ่งเป็นสายจากสตรีมเมอร์ที่สตรีมอยู่ในโคตรคูลทาวของเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะหนูชื่อน้องไซอิ๋วค่ะเสียงหนูน่ารักมากเลยเสียงหนูเหมือนตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างเลยอ่ะหนูพยายามให้มันเหมือนอยู่นะคะโอ้ยมึงรู้ป่ะหนูน้องคนนี้ถ้าสตรีม4ชั่วโมงก็พูดคนเดียว4ชั่วโมงทีนี้พูดถึงในโคตรครูทาวหน่อยหนูเล่นเป็นโรอะไรในโคตรครูทาวคะหนูเป็นน้องอนาค่ะจริงๆหนูตั้งใจให้ตัวละครหนูเหมือนแบบว่าหลุดออกมาจากตัวการ์ตูนเลยอะค่ะแบบว่าเป็นตัวการ์ตูนเลยใช่ค่ะเรามีรูปเรามีรูปคาแรคเตอร์อะไรในเกมอะไรอย่างงี้มั้ยอ๋อเอ๊ะหนูพี่เคยคุยกับหนูในผับป่ะไม่ใช่ค่ะหนูชื่ออันนาที่แบบว่าเจอหน้าใครก็อันนายาอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะมาดูน้องเขาเล่นสนุกมากโอ้ชื่อเพจว่าอะไรนะคะโอไฮโอค่ะโอไฮโอพี่จะได้ยินหนูบอกมากในเกมว่าเราแอบแม่เล่นนี่คืออะไรคือหนูเป็นคนที่เล่นแล้วหนูจะเล่นสุดเพราะว่าเสียงดังสุดๆแล้วแบบบางครั้งคือหนูเล่นสุดไม่ได้มันเสียงดังแล้วหนูจะโดนแม่ด่าหนูก็เลยต้องแบบเบาๆนะเดี๋ยวแม่ตีนะบอกคนดูด้วยว่าเบาๆกันนะอะไรเงี้ยก็แอบเล่นอะไรเงี้ยค่ะเห็นคนบอกว่าหนูเป็นดาว TikTok ด้วยเปิดว่า TikTok หน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะใช่ค่ะโอ้น้องไซอิ๋วคนติดตามตั้ง 800,000 กว่านะไปติดตามน้องกันนะโอเคประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขในเมืองโคตรคูลนะคะรับทราบค่ะฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ๆก็อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะคะหนูเป็นห่วงมากเลยค่ะกินหลายๆเม็ดเลยนะคะหน่อยมากๆเลยค่ะหนูก็คิดแบบนั้นเลยขอบคุณนะคะหลายเม็ดเลยพี่คนหรือพี่เป็นหมาเนี่ยลูกไปกินข้าวหลายๆเม็ดไงกินเยอะๆนะคะถึงเป็นห่วงมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะ